พระเลนที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะที่โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรานี่เท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและแหละมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสะกิดคือสะกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสะกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลหรื
ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นได้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาดความติดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามานี่แหละพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วที่ภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นทำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเนนมากมายก่ายกองร่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอให้สังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับ
กายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความร่มใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ในท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุวาสสั่งสอนเพื่อนฝูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการเสาะแสวงหาเงินหาทองเพชรนิลจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่ากิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะหลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นมหาอำนาจนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจพ
พอเออะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นกลอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่เป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ฟังดิเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันฟันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นฟังดินั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับฟันจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิความไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างกินน้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติฝึกหัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการผ่อนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวัน
เป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเพียรทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอาโรคก็รกเอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นขรุขระก็ต้องผ่านไปโคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรแต่ก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเข็ดหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องพลมายาของกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอยู่อย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเสียหลักเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี่ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้ได้รับความทุกข์แล้วจำเป็นความเข็ดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกบนี่แหละไม่มากก็น้อยก็เป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีดจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสทั้งตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นอยู่โดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อ
ลงไปทุกวันทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นแล้วจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าทำไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้มันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่ละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสหรือการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเณรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงที่เรียกทางลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้น
อย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางมอดหมดหัวใจเรามันมีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกใดแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสว่าเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเห็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะได้รู้สึกตัวบ้างเวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามนั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงนี่เอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกจะทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเนี่ยเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ที่ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอกจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่แหละท่านว่ามัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติเองนั่นแหละเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนี่แล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เรียบได้ราบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆนะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสหรือเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกับกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำธรรมะที่มาปฏิบัติเดินทางสายกลางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเราเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคลิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นแต่ฟังวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำ
มีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่ทะเลฉลายเร่ร่อนด้วยความหิวความหวยกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกองวิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนานี่แยกแยะเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงเนี่ยมันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวลูกข้างนัตถิอัชชาตัสสะทุกจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคือวิชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวเข้ามันเข้าไปฟันรากฝอยรากอะไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ชิบหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นเราก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรในหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัญญาสร้างขลาแล้วก็ขึ้นตัณหาหนักว่างวิชาไม่อยากจะให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาก็ออกมาจากวิชาเป็นขั้นแห่งเดียวกันของวิชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ทากับขี้ก็เข้าถึงแก่นนะก็เอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชานี่ก็พี้มันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้จะหลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบหนึ่งเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นเลยฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้แล้วแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี้ไม่ต้องมีแก่จิตแก่ใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ลองดูสิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายอย่างที่จะว่าไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเธอจะทูลเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเสาะแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายด้วยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพึ่งปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นแหละดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้จะจากท่านไปแล้วธรรมะนั้นก็สดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลาดจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราแต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพูดปฏิบัตินี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าไงนี่49แล้วนี่ดูสิมันมากไหม49ฟังซิแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดเนี่ยมันสียักษ์สีผีมันย้อมอะไรนั่นฟังสิเราก็ต้องพิจารณาสิให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมกับมาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นฝูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องในงานขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะอันนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอรรถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนรทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเมตกิเลสย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีแก่ใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่ากิเลสสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนยังรุ่งวันยังค่ำตั้งกลับตั้งกันมาไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันจิตจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวล่ำเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าพระนิพพานนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันอยู่ออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั่นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมี
หัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ขนาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวที่ทะลักทั้งเลยแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี่เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้างูหรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่เหรอก็ธรรมฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเราผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเรื่องยังเหลือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆล่ะมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวแล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีอยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่หัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำไมจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ทำไอ้จริงแค่จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียบตะการมานั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักกาโลปุริสังหันติราบสักกาลามันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายๆแต่ผมเห็นชัดๆอย่างนี้สิตาตายเพราะเหยื่อล่อตามโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงแต่อย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยได้วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพระกันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินกันแล้วนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพระกันจำลังไหลลงไปกรุงเทพเนี่ยไปว่าไม่อะไรสภาย่ำดีไม่ดีอ่ะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นอะไรนี่นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เลวขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเลวถึงขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะแต่พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมาแล้วด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางแหละพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธัมมังสังฆังฉันนี้อยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนถ้าเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศน์มาท่านทั้งหลายฟังแล้วร่วม40 ปีแล้วเนี่ย
ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งงานทนเอาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองท่าคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงท่าขันนี่ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้ามากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมันอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคิดปฏิบัติเอาละการเทศน์นั้นสมควร